Round Up15:02 น.นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเคลื่อนร่างพลเอกเปรมจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามาถึงพระที่นั่งทรงธรรมภายในวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร15:16 น.นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุปวดใต้กำชับดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่พร้อมสั่งไล่ล่าคนร้ายมาลงโทษให้ได้โดยเร็ว15:32 น.วิษณุยันประชุมครม.พรุ่งนี้ยังไม่ชัดนัดสุดท้ายบอกไม่อยากให้สื่อถามเลยพูดเองขณะยังไม่ได้รับเทียบเชิญช่วยงานต่อ15:43 น.ตำรวจยิงปะทะคนร้ายซุกยาเสพติดในซอยโกสุมรวมใจ43หลังผู้ต้องหาซิ่งเก๋งหลบหนีล่าสุด15:51 น.กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือ Lazada แก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินค้าปลอมบนเว็บไซต์หลังผู้บริโภคร้องเรียนNews Round Up